หลังจากที่เราเขียนตัวโปรแกร,รมให้มันอ่านข้อมูลจากไฟล์เข้ามาได้แล้วนะครับต่อไปเราจะทําการเขียนข้อมูลจากโปรแกร,รมเรานะให้เอาข้อมูลลงไปอยู่ในไฟล์นะครับการที่เอาข้อมูลไปอยู่ในไฟล์เนี่ยเราจะใช้คลาสในกลุ่มของไฟล์ output stream ซึ่งมีเมธตดเหล่านี้เหมือนเดิมไม่อธิบายมเมธตดหรอกครับเราไปดูเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับอาจารย์มีไฟล์อยู่ทั้งหมด3ไฟล์นะครับก็คือตัวไฟล รายไฟหนึ่งรายไฟธรรมดารายไฟสองรายไฟสามนะครับทีนี้เราไปดูตัวแรกกันรายไฟหนึ่งนะครับรายไฟหนึ่งทำอะไรรายไฟหนึ่งก็คือว่าจุดประสงค์ของไฟล์นี้คือเราต้องการจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วเราพิม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 พ์บนคีย์บอร์ดพอพิมพ์บนคีย์บอร์ดเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราพิมพ์จะไปอยู่ในไฟล์ไฟล์นั้นนะครับทีนี้เราดูนะครับเราเข้ามาที่บรรทัดที่7เลยนะครับ บรรทัดที่7นะครับอาจารย์ประกาศออบเจกต์ Object ที่ชื่อว่า f out นะครับ f out เป็นชนิดไฟล์ Output Stream f ไฟ e ์ u t p u t Stream ก็คือเป็นออบเจกต์ที่ใช้ในการที่จะเขียนข้อมูลลงลงไปในไฟล์ก็คือ Output ออกไปที่ไฟล์นะครับเรียกว่าไฟล์ Output Stream มนะครับมีค่าเท่ากับ new file output stream วงเล็บแล้วก็ใส่ตรงนี้ครับตรงนี้คือชื่อของไฟล์นะครับชื่อของไฟล์ไฟล์ใหม่ที่เราต้องการจะ เขียนข้อมูลลงไปนะครับณนะเวลานี้นะครับ new file เนะี่ยยังไม่มียังไม่มียังไม่มีข้อความอะไรเลยสมมตุติตอนนี้คือยังไม่มีข้อความนะครับอันนี้อันนี้อาจารย์เอาตัวอย่างขึ้นมาให้ดูณนะบรรทัดที่7 new file จะไม่มีข้อความอะไรข้างในนะครับจะไม่มีข้อความอะไรข้างในบรรทัดที่8ครับอาจารย์สั่งวนลูปนะแล้วพอเข้ามาในลูปปุ๊บอาจารย์ก็สั่งบอกว่าให้ hey, รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดมา1ตัวบรรทัดเนี้ยบรรทัดที่10รับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามา1ตัวนะครับอาจารย์กดตัว s ตัวใหญ่นะครับกดตัว s ตัวใหญ่ s ตัวใหญ่จะถูกรับเข้ามาที่ตัวแปร i นะครับเป็น ascii code นะครับมันก็จะเช็คว่าไอตัวแปร s ตัวใหญ่นั้นมีค่าเท่ากับลบหหรือไม่ถ้ามันไม่ใช่ลบหนะถ้ามันไม่ใช่ลบหนึ่งพราะแนพิมพ์ตัว s ตัวใหญ่มาใช่ไหมครับมันจะ s ตัวใหญ่นี้มาแปลงเป็นชานะครับไอตัวโทษทีตัวนี้เป็น int อยู่เป็นตัวเลขนะครับเอาตัวเลขตัวนี้ไปแปลงเป็นชานั้นในวงเล็บตัวนี้เราจะได้ ตัว S ตัวใหญ่นะครับแล้วเอาตัวเนี้ยนะครับ S ตัวใหญ่เนี่ยไปเขียนลงใน f out f out ก็คือตัวแทนของไฟล์นี้นะครับฉะนั้น S ตัวใหญ่จะถูกเขียนลงไปในไฟล์แสดงว่าจบบรรทัดที่12ตัว S ตัวใหญ่จะมาโผล่อยู่ตรงนี้จะมาโผล่อยู่ตรงนี้นะครับวนลูปขึ้นไปเราพิมพ์ข้อความอีกทีหนึง่งบนคีย์บอร์ดอาจารย์พิมพ์ตัว A ตัว A ใช่ลบหนึ่งไหมไม่ใช่ลบหนึ่งเอาตัว A ไปเขียนลงไฟล์ฉะนั้นหมดรอบที่สองตัว a จะถูกเขียนลงบนนี้รอบที่สามอาจารย์กดสเปซบาร์ตัวสเปซบาร์จะไปโผล่อยู่ในหนูอยู่ในไฟล์รอบต่อมาอาจารย์กดตัวดตัว W ับมาโผล่ในไฟล์อาจารย์ก็จะเขียน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 ไปจนกระทั่งจบบรรทัดสวัสด,ดีจบบรรทัดแล้วอาจารย์กดปุ่ม Enter ปุ่ม Enter ใช่ลบหนึ่งไหม e n t e r อาารก็ไม่ใช่ลบหนึ่งฉะนั้นอาจารย์ก็จะ แปลงไอ้ตัว e ตอร์เนี่ยมาสู่ในไฟล์แสดงว่าเคอร์เซอร์ก็จะหล่นลงมาข้างล่างปึ๊บหลจารน์ก็พิมพ์ใหม่พิมพ์อีกพิมพ์ตัว i ตัวเว้นวรคตัว a ตัว m ตัวเว้นวัคแล้วก็ตัว m ตัวใหญ่จบแล้วครับทีนี้อาจารย์ต้องการจะให้มันปิดโปรแกรมล่ะอยากให้มันจบไฟล์แล้วตรงนี้ครับบรรทัดที่10นะครับหลังจากอาจารย์พิมพ์ตัว m เสร็จปึ๊บมันวนดลุดออกมาอาจารย์กด control z นะครับกด c t l ctrl แล้วก็ z นะครับพอ กดไอขอนแท็บตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับค่าที่รับเข้ามามันจะกลายเป็นลบหนึ่งจำจตัวอย่างที่อาจารย์เคยอธิบายเมื่อกี้ได้ไหมครับมันจะกลายเป็นลบหนึ่งมันก็จะเช็คว่า i เท่ากับลบหนึ่งไหมพอ i เท่ากับลบหนึ่งปุ๊บนะครับ i เท่ากับลบหนึ่งปุ๊บมันก็จะเจอคําสั่งเบรกก็จะหลุดหล o นี้ออกมามันก็จะหลุดออกมาข้างนอกหลุดออกมาข้างนอกแล้วมันก็จะจบโปรแกรมนะครับพอหลังจากที่มันจบโปรแกรมเนี่ยไฟล์ที่ชื่อว่า new file ตัวนี้มันก็จะมีข้อมูลตามที่เรา ขี่ข้อมูลเข้ามานั่นหมายความว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมจาว่าให้มันไปสร้างไฟล์ใหม่และมีข้อความในไฟล์ตามที่เราต้องการได้นะครับแบบนี้เรียกว่าการ write ไฟล์หรือการ output ไฟล์ข้อมูลไปที่ไฟล์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกในการ write ไฟล์นะครับ